Zack TV ตอนนี้มาพูดคุยกับผู้บริหารสุดหล่อของเราพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแอมครับเดี๋ยวผมให้พี่ยุทธพูดภาพรวมของอีซูซูหน่อยครับปีนี้ฮะคอนเซปต์บูธครั้งนี้นะครับก็คือจะเป็นไปตามคอนเซปต์เหมือนกับที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศทำกันอยู่ก็คือ The Touch นะครับก็คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในส่วนของที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นกับแบรนด์อีซูซูพร้อมๆกับความทันสมัยไฮเทคที่เกิดขึ้นกับรถยนต์อีซูซู D-MaxEasus Mew X แล้วก็ X Series ครับแล้วก็เห็นมี2คันทีเด็ดเลยมั้ยฮะ3คันเลยครับน้องแอมใช่ครับแต่งโชว์ด้วยในนี้มีทั้งหมด12คันครับ9คันเป็นรถยนต์สเปคมาตรฐานมาจากโรงงานอยากจะเรียนทางท่านผู้ชมครับว่า Isuzu ที่เป็นแบบรุ่นตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูครับผมเครื่องยนต์ 1.9 Blue Power มีเกียร์ออโตเมติกให้ทุกรุ่นนะครับครับผมพร้อมๆกับ3คันนี้ครับเป็นรถที่ตกแต่งพิเศษเอาตั้งแต่คันที่ใหญ่สุดนั่นก็คือ Isuzu Mew X นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้ตกแต่งประมาณ 430,000 บาทแรกสุดก็คือว่าใส่ในส่วนของล้อยี่ห้อเรสก็คือเรสในรุ่นของแกรมไลท์ยางโตโยต้าขนาด20นิ้วแล้วก็ชุดโหลดช่วงล่างในส่วนของ Fox แล้วก็คือถ้าเรามองลอดไปที่ตัวล้อนะครับจะเห็นตัวจานเบรกขนาดใหญ่จานเบรกหน้าขนาด8พอร์ตด้านหลัง4พอร์ตของ Nestor ทั้งหมดที่ว่ามาคือตกแต่งที่ Mew X คันต่อมาครับก็คือเป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ Outdoor Lifestyle มาในแนวของแคมปิ้งรถยนต์คันนี้พอเรากางอะไรเสร็จสรรพก็คือขึ้นไปนอนได้เลยไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ใช่ครับแอมตอนนี้คือเหมาะมากกับการที่เราจะท่องเที่ยวในประเทศ Isuzu V-Cross 4x4 คันนี้ก็คือตกแต่งทั้งหมดประมาณ 850,000 กันชนหน้า ARB Side Rail Side Step มาครบหมดเลยแล้วก็ในส่วนของชุดช่วงล่าง BP51 ของตัว ARB เช่นกันครั้งนี้ใช้ Disc Brake 4ล้อเลยอ๋อเป็น Brembo ด้วยใช่ครับ Brembo ครับแต่สิ่งสำคัญคือว่าเขามีการติดตั้งในส่วนของชุดฝาปิดท้ายที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าแล้วบนฝาปิดท้ายนั้นคือต่อชุดขาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความเอียงทรงแล้วก็ต่อกับเต็นท์ใส่เต็นท์เนี่ยเก็บเข้าไปในชุดรางตัวนี้เวลาใช้ก็กางออกมาเวลาไม่ใช้ก็เก็บเข้าไปแล้วก็เต็นท์ไปกับรถได้ตลอดเวลาดูแข็งแรงมากใช่ครับอีกคันนึงฮะอีกคันนึงการขับรถที่เป็นแบบรถซิ่งครับวันนี้ต้องเน้นความปลอดภัยมาตรฐานสูงแล้วก็มาพร้อมๆกับความสุดสบายครั้งนี้ก็เลยมีการใส่ในส่วนของชุดที่เป็นคาร์บอนคอมโพสิตฝากระโปรงหน้าฝาปิดกระบะท้ายกับหลังคาหลังแล้วก็แรปทั้งคันเป็นสีน้ำเงินม่วงแล้วการตกแต่งตรงนี้เช่นกันนะครับ ดิสเบรก 4 ล้อแต่เป็นของ Endless เป็นขนาด6พอร์ต4พอร์ต380มม.แล้วก็ใส่ล้อครับล้อฟอสนะครับของตัว TE37 ล้อ18นิ้วแล้วก็ชุดโหลดคันนี้เขาใส่ในส่วนของชุดที่เป็นตัวคัมที่เรียกว่าตัว X-Bar ก็คือเป็นชุดคำหลังแล้วก็อยู่ห้องโดยสารแล้วก็เบาะรถแข่งซ้ายขวาเคอร์กี้เข็มขัดนิรภัยซิมสันคอพวงมาลัยแบบพับได้แล้วก็เจอกับพวงมาลัยที่เป็นแบบรถซิ่งหน่อยใช่แต่ถ้าเราเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นคันนี้คือจาก150ไปเป็น350แรงม้าตัวนี้เป็น 1.9 1.9 Blue Power ครับแล้วก็ใส่ในส่วนของชุด VRD Racing Shop โอ้โหครบแต่การทำความแรงตรงนี้เนี่ยเขาใช้ในส่วนของกล่องพ่วงเพิ่มแรงม้า Alpha Tech แล้วก็ปรับทุกอย่างให้แรงที่สุดที่รถทำได้แล้วก็มาเจอกับชุด Crush BRC ครับทั้งหมดในนี้ 800,000 บาทพี่ยุทธเชิญชวนคุณผู้ชมมาที่บูธของอีซูซูนะฮะจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ชมครับถ้าท่านใดที่สะดวกแล้วก็มาที่งานมอเตอร์โชว์ที่นี่ได้นะก็คือฮอลล์2 Impact Challenger เมืองทองธานีส่วนท่านที่ไม่สะดวกขออนุญาตติดตามชมทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ครับผมแล้วก็ท่านที่สนใจจะซื้อรถยนต์ครับในช่วงนี้ทั้งที่งานมอเตอร์โชว์แล้วก็ที่โชว์รูมอีซูซูใกล้บ้านท่านก็คืออีซูซูซื้อง่ายแคมเปญพิเศษเงื่อนไขพิเศษรอท่านอยู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ